สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Oppo Finder นะครับภาคซอฟต์แวร์นะครับหลังจากที่ได้รีวิวแกะกล่องไปแล้วแล้วก็รีวิวเกี่ยวกับตัวเครื่องไปแล้วนะครับวันนี้มาดูว่า Oppo Finder รุ่นนี้มีซอฟต์แวร์อะไรไหมมาให้บ้างนะครับลองติดตามชมดูครับบอกกันว่าผมเพิ่งจะฮาร์ดรีเซ็ตเครื่องไปนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เอาออกมาทดลองใช้ได้ 2-3 วันแล้วครับบอกได้เลยว่าเครื่องรุ่นนี้ใช้แล้วค่อนข้างแฮปปี้ครับชอบครับมันได้กระทัดรัดแล้วก็เบาบางครับซอฟต์แวร์ที่ให้มาก็โอเคไม่น้อยหน้าครับหลังจากบูตมานะครับก็จะเป็นหน้าล็อกสกรีนแบบนี้นะครับล็อกสกรีนของ Oppo เนี่ยจะลูดซ้ายลูดขวานะครับสำหรับปลดล็อกนะครับถ้าปลดล็อกมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นหน้าโฮมสกรีนแบบนี้นะครับก็เป็นนาฬิกาแล้วก็มีไอคอน4ตัวนะครับหน้าจอของ Oppo Finder เนี่ยเป็น Super AMOLED ครับหน้าจอสวยงามครับสว่างสวยตรงหน้านี้สามารถทำพิซซูมแล้วก็เป็นแบบนี้ได้ครับในส่วนของหน้าโทรศัพท์นะครับก็ใหญ่โตครับสว่างกดได้สะดวกครับก็มีข้อมูลการใช้คอล็อกนะครับมีรายชื่ออะไรต่างๆมีเฟเวอริตก็ลองเข้าไปดูในส่วนของโปรแกรมนะครับโปรแกรมที่ให้มาก็ประมาณนี้ครับอันนี้มันจะเป็นโฟลเดอร์ของเครื่องมือนะครับก็แยกย่อยออกมาเป็นพวกไฟฉายเข็มทิศPlay Store แล้วก็ตัวอัปเดตระบบอยู่ตรงนี้นะครับอีกหน้าหนึ่งก็มีพวก Twitter FacebookWeek Office อะไรต่างๆนะครับมาดูในส่วนของการตั้งค่าครับหน้าการตั้งค่าถือเป็นเอกลักษณ์ของ Oppo อย่างหนึ่งเลยนะครับคือจะไม่เหมือนใครตั้งค่าตรงนี้ได้เสียงเรียกเข้าก็เตรียมมาบริใช้ HTC One X ถ่ายนะครับบางจุดที่มันเป็นโอเคก็เสียงเรียกเข้าจากโทรศัพท์ก็เลือกได้ครับจะเอาเพลงอะไรก็มีเตรียมมาให้ครับแล้วก็เสียงข้อความอะไรต่างๆก็มีเตรียมมาให้เหมือนกันนะครับก็จะมีเสียงเปิดเครื่องปิดเครื่องเสียงปุ่มกดเสียงการทำงานเสียงล็อกหน้าจออะไรพวกนี้นะครับมีหมดเลยนะครับ
แล้วก็มาดูในส่วนของจอแสดงผลครับก็ปรับสว่างปรับวอลเปเปอร์ขนาดตัวหนังสือปรับได้นะครับเล็กกลางใหญ่แต่ default ที่ให้มารู้สึกจะเป็นขนาดเล็กนะครับเป็นเล็กนะครับตัวหนังสือดูไปแล้วนะครับความสว่างก็เราลดความสว่างนิดหนึ่งนะครับหมุนอัตโนมัติไหมเวลาพักสายอะไรพวกนี้ครับตั้งค่าเอฟเฟกต์ตอนหมุนแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยก็มีพวกบัญชีผู้ใช้ Facebook Google อะไรพวกนี้ครับอยู่ตรงนี้ครับลองมาดูข้อมูลจะพูดตรงนี้ครับข้อมูลบริการหลังการขายคือหลายแบรนด์เนี่ยไม่ได้ใส่ใจเรื่องนี้นะครับแต่ Oppo ให้ความสนใจกับเรื่องนี้นะครับมีสายด่วนบริการหลังการขายแล้วพวกนี้ครับผมว่าก็เป็นสิ่งจำเป็นนะครับคือบางแบรนด์อาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ Oppo ให้ความสำคัญตรงจุดนี้นะครับบางทีเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของเกี่ยวกับครับหมายเลขรุ่นนะครับรุ่นนี้ชื่อ X9017นะครับเวอร์ชั่น Android 4.0.3นะครับก็เบสแบนด์ต่างๆนะครับหมายเลขบิวมาดูในส่วนของสถานะนะครับมีหมายเลขโทรศัพท์ขอแคนเซิลหน่อยเครือข่ายเป็น D-Tag นะครับผมใส่ซิม D-Tag ดูนะครับลืมดูพื้นที่หน่วยความจำโอเคหน่วยความจำพื้นที่ทั้งหมด1.97กิกะไบต์นะครับมีแอปอยู่แล้ว123เมกนะครับพื้นที่ว่าง 1.84 กิกะไบต์นะครับมี internal storage นะครับ 11.04 กิกนะครับพอดีผมมีรูปมีอะไรอยู่ในนี้ว่างนิดหน่อยนะครับตอนนี้มาดูในส่วนของกล้องครับกล้องเนี่ยถือความถือเป็นจุดสำคัญของโทรศัพท์ยุคนี้ก็ว่าได้นะครับกล้องของไฟเดอร์มีเมนูมาให้แค่นี้นะครับก็ข้างบนจะเป็นเลือกกล้องหน้ากล้องหลังนะครับข้างแล้วก็เลือกปิดเปิดแฟลชถ่ายแบบ HDR ปิดเสียงชัตเตอร์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเลือกระหว่างถ่ายภาพนิ่งถ่ายวิดีโอนะครับตรงนี้จะเป็นชัตเตอร์นะครับอันนี้จะเป็นคลิกดูรูปถ่ายนะครับมีให้ปรับแค่นี้ครับมาดูในส่วนของเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์ของไฟเดอร์ก็เตรียมช็อตคัทไว้ให้ตามนี้ครับตรงนี้คือล็อกสกรีนนะครับคือถ้าจิ้มไปก็คือกดนะครับเครื่องส่วนใหญ่เนี่ยเราต้องหาโหลดมาติดตั้งเองนะครับแต่อันนี้ Oppo ใส่มาให้เรียบร้อยนะครับจะเพลย์วิดีโอฟังเพลงตรงนี้นะครับบันทึกเสียงถ่ายรูปเป็นโรโม่นะครับ
ก็สำหรับ Oppo Finder เท่าที่ลองใช้มาก็ติดใจครับผมใช้มาประมาณ3-4วันก็โอเคชอบครับมี Quick Office มี Twitter มี Facebook มาให้เรียบร้อยนะครับก็ในส่วนของซอฟต์แวร์ก็คงรีวิวประมาณเท่านี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ